2เป็น32จะได้ผลคูณเท่ากับข้อกอไก่ต่อไปไปข้อที่2ข้อที่2ค่ะ48คูณด้วย32นักเรียนได้ผลคูณเท่ากับข้อไหนคะได้งองูเหรอสังเกตลงท้ายด้วย8กับลงท้ายด้วย2 8คูณ2นี่ได้16เพราะฉะนั้นงองูต้องตัดทิ้งเลยลงท้ายด้วย0ไม่ได้แล้วต้องเป็นข้อขอไข่แสดงว่านักเรียนใครที่ได้ข้ององูนักเรียนไม่ได้คูณตามค่าประจำหลักอย่าลืมนะคะไปข้อที่3ข้อที่3นักเรียนจะได้ผลคูณเท่ากับข้อคอควายคำตอบคือข้อคอนะคะถ้าใครคิดเห็นว่าข้อที่คุณเฉลยมาไม่ถูกต้องนักเรียนมีสิทธิ์แย้งได้ไหมได้เป็นตัวแทนของปลายทางด้วยต่อไปไปข้อที่4 290คูณด้วย60ได้ผลคูณเท่ากับงองู 17,400 ต่อไปไปข้อที่5ค่ะข้อที่5 700คูณด้วย73นักเรียนได้ผลคูณเท่ากับข้อไหนคะข้ององู 51,100 ตรวจตามด้วยค่ะไปข้อที่6 15คูณด้วย206นักเรียนได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่คะข้อคอควาย 3,090 ให้นักเรียนนำ3หลักตั้งคูณด้วย2หลักนะคะอย่าลืมคูณตามค่าประจำหลักต่อไปไปข้อที่7ข้อที่7นักเรียนคูณแล้ว234คูณด้วย432ได้ผลคูณเท่ากับข้อโกไก่ข้อ1ถึงข้อที่7ข้อละ1คะแนนนักเรียนเขียน1นะคะใครข้อไหนผิดเขียน0นะอย่าลืมต่อไปไปข้อที่8ข้อที่8ข้อนี้42,015คูณด้วย63,100นักเรียนคูณกี่บรรทัด3บรรทัดแต่นักเรียนต้องคูณตามค่าประจำหลักบรรทัดแรกนักเรียนได้มาจากหลักร้อยบรรทัดที่2นักเรียนได้มาจากหลักพันบรรทัดที่3นักเรียนได้มาจากหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเมื่อคูณแล้วนำผลคูณทั้ง3บรรทัดมาบวกกันได้ผลคูณเท่ากับขอคำตอบค่ะข้อกอไก่ไหนใครถูกข้อที่8ยกมือโอ้เก่งมากเลย2คะแนนค่ะข้อ8กอไก่นะคะ2คะแนนต่อไปไปข้อที่9ข้อที่9คำตอบข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วเราต้องนำไปคูณเพราะว่านักเรียนซื้อแม่ค้าขายทุเรียนได้240กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ60บาทเพราะฉะนั้นข้อนี้เราใช้วิธีการคูณไปตรงกับข้อขอไข่สรุปคะแนนค่ะพอนักเรียนสรุปคะแนนเสร็จนักเรียนส่งกลับคืนเพื่อนค่ะเรียบร้อยไหมคะใครยังไม่คืนสมุดเพื่อนมีไหมคะเรามาสรุปคะแนนทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นะคะประเมินบทที่4เกี่ยวกับเรื่องการคูณทั้งหมด9ข้อแต่9ข้อครูให้10คะแนนใครได้10คะแนนยกมือห้องป.4ทับ3มีอยู่4คนเก่งมากค่ะปรบมือให้4คนนี้ด้วยค่ะต่อมาใครได้9คะแนน9คะแนนครูก็ยังถือว่าเก่งอยู่นะคะมี3คนนะคะ8คะแนนค่ะ8คะแนน1คน7คะแนนค่ะ7คะแนน4คน6คะแนนค่ะ6คะแนนมีอยู่5คน5คะแนนค่ะ5คะแนนมีอยู่3คนใครต่ำกว่า5ยกมือค่ะใครต่ำกว่า5ยกมือห้องป.4 ทับ3มีกี่คนคะ2คนเพราะฉะนั้นคนที่ต่ำกว่า5เนี่ยนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินไหมไม่ผ่านนักเรียนก็จะต้องไปซ่อมเสริมเพราะครูถือว่า
ใครผ่านครึ่งนักเรียนก็ผ่านเกณฑ์การประเมินนะคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการคูณมีไหมคะมีไหมเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันอีกครั้งในบทสุดท้ายของภาคเรียนที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยวันนี้ครูขึ้นชื่อเรื่องแล้วครูขึ้นชื่อเรื่องว่าทบทวนการหารครูมีคำว่าทบทวนแสดงว่านักเรียนเรียนมาหรือยังเรียนแล้วตั้งแต่ชั้นป.ไหนคะป.2เรียนไหมเรียนป.3เรียนไหมเรียนป.1เรียนไหมคะไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ทุกคนเรียบร้อยนะคะนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะเดี๋ยวครูจะขอทบทวนนักเรียนด้วยว่านักเรียนเรียนไปแล้วในชั้นป.2ก็เรียนแล้วป.3ก็เรียนแล้วแสดงว่าความรู้แน่นและผ่านมา2ปีเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารนะคะนักเรียนยังจำได้หรือไม่การหารนักเรียนอาศัยสุดคูณไหมก็ต้องอาศัยสุดคูณด้วยเพราะเราอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณเข้ามาช่วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูโจทย์ข้อแรกเลยทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ40 หารด้วย 2ดีมากค่ะนักเรียนต้องพูดคำว่าคูณด้วยหารด้วยตอนนี้ครูจะส่งไมค์ไปที่ไพชยนต์ก่อนคนแรกเลยทุกคนเตรียมตัวนะคะไพชยนต์เพื่อนเขาอ่านพร้อมกันแล้วว่าโจทย์ให้มาว่า40 หารด้วย 2ถ้าครูบอกว่าวันนี้เราจะหารแนวนอนตัวไหนเป็นตัวตั้งตัวไหนเป็นตัวตั้ง40ตัวไหนเป็นตัวหาร2เพราะฉะนั้นตัวหารก็คือ2นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการคูณเข้ามาช่วยคือใช้สุดคูณเข้ามาช่วยนักเรียนก็นำตัวหารก็คือเลขตอนนี้อยู่ที่ไพชยนต์นะคะตัวหารก็คือเลข2ไปหารตัวตั้งเวลาหารเราหารตัวไหนก่อนเลข0ก่อนถูกไหมคะนักเรียนถูกไหมไหนใครบอกว่าเวลาหารเราต้องไปหารเลข0ในหลักหน่วยก่อนยกมือโอ้มากเลยเกือบทั้งห้องเลยนะคะแต่ครูบอกไม่ได้แล้วครูไม่พูดถึงเรื่องเก่าเลยนะเพราะว่าครูรู้สึกว่านักเรียนจะลืมไปแล้วเริ่มใหม่เลยวันนี้นักเรียนมาดูว่าตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่าตัวตั้งเสมอไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเครื่องหมายคูณเรียนไปแล้ว3เครื่องหมายวันนี้เรามาต่อด้วยเครื่องหมายหารนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกว่าเริ่มใหม่เลยนะคะทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ใครไม่หันหน้ามาเดี๋ยวครูส่งไมค์ไปนะต้องได้นะคะเพราะครูจะเริ่มใหม่เลยนะนักเรียนมาดูว่าตัวเลขที่มาเป็นตัวแรกเราเรียกว่าตัวตั้งเพราะฉะนั้นตัวไหนมาก่อน40แสดงว่า40ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราอ่านว่า40เป็นตัวเลขที่มีกี่หลัก2หลักตัวหลังสุดครูชี้ที่เลข0เราเรียกว่าหลักอะไรหลักหน่วยหน้าหลักหน่วยเราเรียกว่าหลักอะไรดีมากค่ะเข้าใจตรงกันแล้วนะคะ40เป็นตัวเลข2หลักมี0เป็นหลักหน่วยมี4เป็นหลัก10นะคะส่วนเลข2ทำหน้าที่เป็นตัวหารเพราะมีเครื่องหมายหารอยู่ข้างหน้าเวลาที่นักเรียนหารนักเรียนไปดูที่ตัวหารตัวหารคือเลข2นักเรียนก็ไปท่องสุดคูณแม่2ให้นักเรียนท่องแบบนี้ว่า2คูณกับอะไรเอาไม่คูณดีกว่าเดี๋ยวนักเรียนจะงง2อะไรได้4 2อะไรได้4 2แสดงว่าครูไปคูณตัวหน้าก่อนหรือคูณตัวหลังก่อนเอ้ยครูขอโทษค่ะติดเรื่องการคูณเอาใหม่นะคะครูไปหาตัวหน้าก่อนหรือตัวหลังก่อนตัวหน้าเพราะฉะนั้นเวลาหารให้นักเรียนไปหารที่ตัวหน้าก่อนคือหลักที่มีค่ามากก่อนจะไม่เหมือนการบวกการลบการคูณถ้าการบวกการลบการคูณเราจะต้องบวกลบคูณที่หลักหน่วยก่อนคือตัวหลังสุดแต่ถ้าเป็นการหารอันนี้ไม่เหมือนเพื่อนนะคะเราจะไปหารที่ตัวหน้าสุดเพราะฉะนั้นตอนนี้เลข4อยู่ในหลัก10เราก็จะนํา2เอาตัวหารตัวนี้ไปหาร4ในหลัก10นักเรียนก็ไปท่องสุดคูณว่า2อะไรได้4คำว่าตัวเลขที่แทนที่คำว่าอะไรก็คือผลหาร2อะไรได้4 2 2ได้4เพราะฉะนั้นตัวเลขที่แทนที่คำว่าอะไรก็คือเลข2นะคะเราก็จะได้ผลหารเท่ากับ2ครูใส่2ก่อน2ตัวนี้ครูจะใส่ที่หลัก10เพราะครูหารหลัก10ถูกไหมคะต่อไปครูก็จะนำ2
2ไปหาร4หมดไปไหมหมดไปเพราะ2อะไรได้4 2 2ได้4นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปครูก็จะนำ2ตัวเนี้ยไปหารแล้วหลักถัดมาก็คือเลข0ในหลักหน่วย2หาร0 2 2 0อ้ามีคนตอบแล้ว2 2 0โอ้2อะไรได้0 2อะไรได้0 2 2ได้0ใช่ไหมไม่ใช่เพราะ2 2ได้4 2อะไรได้0มีไหม2ต้อง0สินะคะจริงๆครูอยากพูดว่า2คูณกับอะไรแล้วได้0นักเรียนต้องนำตัวแทนที่คำว่าอะไรตัวเนี้ยไปเป็นผลหารแต่ครูควรนักเรียนงงครูพูดสั้นๆแล้วกันว่า2อะไรได้0ก็2 0ได้0เพราะฉะนั้นครูหารหลักหน่วยครูจะใส่ผลหารที่หลักอะไรหลักหน่วยข้างหน้าหรือข้างหลังเลข2ข้างหลังเลข2สรุปว่า40หารด้วย2เราจะได้ผลหารเท่ากับ20ส่งไมค์ต่อค่ะต่อมาค่ะนักเรียนช่วยอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนค่ะนักเรียนอ่านว่า160หารด้วย4 160หารด้วย4ยังไม่ทำนะคะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ก่อนครูถามว่าตัวตั้งคืออะไรตัวหารก็คืออะไร4ตอนนี้ตัวตั้งมีกี่หลัก3หลักตัวหารมีกี่หลัก1หลักเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวหารนี่แหละก็คือเลข4นักเรียนก็ไปท่องสุดคูณแม่4นักเรียนนํา4ไปหารตัวไหนก่อนพงศธรไปหาร1ดีมากค่ะ4ไปหาร1ได้หรือไม่ไม่ได้ถ้าตัวหารมากกว่าตัวตั้งหารไม่ได้นะคะตัวหารมากกว่าตัวตั้งหารไม่ได้4อย่างมากกว่า1หารไม่ได้ถ้าหารไม่ได้เราต้องกระจาย1ในหลักร้อยให้กลายเป็นหลัก10ก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ16คราวนี้4ไปหาร16ได้ไหมได้เพราะว่า4น้อยกว่า16แล้วถ้า4ไปหาร16นักเรียนก็ต้องไปท่องสุดคูณแม่4นักเรียนท่องว่า4อะไรได้16 4อะไรคะ44ได้16สังเกตว่าตัวเลขมากก็คือ16ข้างหลัง